ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คืนแห่งบุญกับหนูธรรมวาลีสีแชมปเช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นาธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมนะคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจําจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม fm 96.50สิบหูนย์เมกะเฮิรตพร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพานสองคลื่นแสงธรรมสองใจ fm 95.75เมกะเฮิรตค่ะรวมไปถึงสามารถติดตามรับฟังรายการธรรมวาลีได้ทางระบบพิธุออนไลน์ ที่ w w w ร์ไวย์เว็บหรือติดตั้งแอปพลิเคชันทางโทรศัพท์มือถือค้นหาไปที่คำว่าสมาพันธ์สื่อวิทยุพระพุทธศาสนาอาเซียนค่ะก็สามารถติดตามรับฟังรายการทมารมวดีได้ทุกท,ที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตตามเวลาประเทศไทยค่ะวิ่งมาค่ะที่ทำวันนี้ทำมามมาเย็นตาโฟต้มยำทีนี้ก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันไม่เหมือนกับเมนูอื่นมันทำทิ้งเอาไว้แล้วก็ใส่โต๊ะเอาไว้ไม่ได้มันจะต,ต้องทำแบบ พราะคุณเจ้าเดินลงมาจากสารลาแล้วเราก็ทําใหม่ๆซึ่งมันเป็นต้มยำอะค่ะไม่ได้ลาดน้ําถ้าลาดน้ําก็ให้ใครลาดก็ได้เราก็อยากจะทําเป็นเหมือนต้มยำหม,ม้อไฟอะไรเงี้ยเหมือนที่เขาโฆษณาม,มามาต้ยมยำหม้อไฟมาาที่วัดก็มีเยอะค่ะก็เลยเอามาม่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ก็เลยทํามาายินดโฟปรากฏว่ามันต้องทําเลยอะค่ะทำเสร็จปุ๊บก็มาเลยวิ่งมาที่พูดเนี่ยพอขออนุญาตด,ดื่มน้ำอยู่น้า เหงื่อเต็มหน้าเลยค่ะขออนุญาตนะคะไม่อย่างนั้นไม่มีเสียงพูดค่ะคอแห้งวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะคะที่รายการธรรมวรียังคงดําเนินรายการอยู่ที่วัดภูจวงค่ะอำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยธานีเมื่อคืนนี้แทบจะไม่ได้นอนเลยตื่นทั้งคืนตื่นตั้งแต่ตีเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสอง สุดท้ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าตีสองแล้วมันก็ยังไม่ยอมตื่นยอมนอนต,ตื่นหลับๆก็เลยตื่นขึ้นมาทำนู่นทำนี่นตั้งแต่ตีสองนะ,ะจนตีสามตีเกือบเกือบตีสี่ก็เดินออกมาจากกุฏิแล้วก็ตั้งแต่เช้านะคะออกมาทำวัดทำเป็นตากล้องไล์สดเอยไม่ใช่ถ่ายรูปแล้วก็ทำข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับทางวัดประชาสัมพันธ์บุญ จริงๆแล้วเนี่ยการทำความดีเนี่ยถ้าเราทำแล้วให้คนอื่นเขาเห็นอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะบุญที่เป็นการภาวนาทึ่งต้องใช้ความเพียรเนี่ยมันจะทำให้คนมีกำลังใจเพราะว่าการภาวนาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำได้ยากแล้วก็หลายๆคนก็แทบจะทำไม่ได้การทำทานเนี่ยอย่างเช่นการทำก๋วยเตี๋ยวอะไรแบบเนี้มันเป็นการทำมันเป็นการทำบุญขั้นพื้นฐานเพื่อที่จะฝึกจิตของเราเนี่ยให้รู้จักเสียสละ อันดับแรกเนี่ยมันต้องเสียสละวัตถุซะก่อนเมื่อเราเสียสละวัตถุได้เนี่ยเราจึงสามารถเสียสละเวลาเสียสละความสุขเพื่อที่จะเอาตัวเองมาพัฒนาจิตใจได้นะคะการพัฒนาจิตใจเนี่ยจุดหมายก็คือเพื่อให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นกุศลแล้วก็มีความสุขแต่ถ้าเกิดเราพัฒนาจิตใจเพื่อให้เราเกิดความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยอันนี้เราไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าจิตใจของเรามาได้รับการพัฒนาแล้วเนี่ยมันรุ่งเรืองแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าจิตใจของเรา,มาไม่ได้รับการพัฒนาเนี่ยผลข้างเคียงเนี่ยมันจะชี้ให้เราเห็นเลยว่าสิ่งที่เราทําอยู่เนี่ยคิดอะไรก็ไม่สมความปรารถนาอยากจะได้อะไรก็ไม่ได้ทามาค้าขายก็ไม่ขึ้นทําอะไรก็ไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าเหตุปัจปจ,ปจ,จุบันก่อนคนเราเนี่ยจะมีความสุขหรือมีความทุกข์เนี่ยเหตุปัจจุบันอะ เป็นเหตุก่อนนะคะนอกจากว่าปัจจุบันเนี่ยเหตุมันกําลังน้อยเราไม่ค่อยทําอะไรปล่อยไปตามยถากรรมเหตุในอดีตมันถึงจะตีขึ้นมาให้เป็นผลกับชีวิตเราเหตุปัจจุบันเนี่ยถ้าเราเป็นคนขยันเราเป็นคนเอาการเอางานเราเป็นคนมีความรู้เราเป็นคนหนักเอาเบาสู้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะลําบากแต่ถ้าเกิดเราต้องขออาภายัยนิยธรรมบางคนเนี่ย ตัวเองเคยเจอนะคะคือไม่มีความสามารถเป็นคนไม่มีความสามารถอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าพูดเก่งทีนี้ไอ้คำพูดเนี่ยที่มันเก่งเนี่ยมันไว้เบิกทางได้แต่ตอนที่มาทำงานจริงๆริเนี่ยมันทำไม่ได้อะตัวเองไม่ได้ฝึกทักษะอะไรมาเลยไม่ว่าจะเป็นทักษะทำนูน่นทำนี่ตอนพูดอะดูดีหมดเลยรับปากเ,เขาจะทำนู่นรับปากเขาจะทำนี่เดี๋ยวตรงนั้นทำเองเดี๋ยวตรงนี้ทำเองพอลงมือจริงๆริเนี่ยปรากฏว่า งานเขาเสียหายหมดมันก็ครั้งเดียวอะเราก็จะไม่ได้ต่อยอดในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องทําได้ด้วยมันถึงจะเปิดทางคาพูดเนี่ยมันเปิดทางแต่ถ้าเกิดว่าพูดเปิดทางไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างที่พูดไม่ได้เนี่ยมันเสียหายเลยมันกลายเป็นปิดทางด้วยตโลงัติจากที่เขาไม่ได้มีความหวังอะไรกับเราเอาไว้อะแต่พอเราพูดปุ๊บเนี่ย เขามีความหวังกับเราเน่ะแล้วเขาผิดหวังทงั้งที่เขาไม่ได้หวังอะ่ะแต่เราเดันไปพูดให้ความหวังมันก็เลยกลายเป็นทาให้คนอื่นผิดหวังในตัวเราอันนี้เป็นความเสี่ยงซึ่งตัวเองเนี่ยกลัวมากๆเลยนะคะที่เราจะไปพูดให้ความหวังกับใครหรือไปพูดคุยว่าตัวเองเก่งอย่างงั้นเก่งอย่างนี้แล้วถึงเวลาเนี่ยมันไม่มีความสามารถอะ่ะเช่นการที่เราเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดีเนี่ยพูดเอาพอประมาณประมาณเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ย เขามีแนวทางร่วมกันกับเราคือหาแนวทางหาแนวร่วมหากัลยาณมิตรการพูดถึงตัวเราเนี่ยเป็นการพูดที่จะสแสวงหากัลยาณมิตรที่เป็นแนวเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราถึงจะทำแต่ทีนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเราพูดอย่างเดียวแต่เราไม่ทำต,ตอนทำจริงๆเนี่ยมันไม่ได้อะ่ะเอาระยะยาวๆจริงๆในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันกำลังชี้ถึงคนคนนั้นว่า คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนแบบไหนอย่างบางทีเราคุยเราเป็นนักปฏิบัติเราศึกษาธรรมะมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยแต่พออยู่ร่วมกันจริงๆเนี่ยกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวกลายเป็นคนเอาเปรียบคนอื่นกลายเป็นคนไม่เอางานเอาการกลายเป็นคนไม่มีความรับผิดชอบสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราพูดไปเนี่ยมันเป็นจริงหรือมันเป็นไม่จริงนะคะ อย่างที่เราพูดกันอยู่เสมอเมื่อวานนั้นเราพูดถึงเรื่องของของ,ค,ของคุณสมบัติของพุทธบริษัทคุณสมบัติของพุทธบริษัทจริงๆไม่ใช่เรื่องธรรมดานะคะเอาแค่ความเชื่ออย่างเดียวนี่กลับมารีรีเพย์ใหม่อีกรอบหนึ่งอันนี้ลงรายละเอียดลงเชิงลึกเขาบอกว่าพุทธศาสนาเนี่ยธรรมะเนี่ยมันต้องพูดเชิงตื้นทั่วไปมุมกว้างแล้วก็มุมลึกให้ได้ มุมลึกเนี่ยมันทำให้นึกถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างสมัยก่อนตัวเองชอบอ่านหนังสือของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงปู่ฤาษีลิงดำก็ไม่น่าเชื่อนะคะหนังสือเล่มแรกๆที่ตัวเองอ่านในการปฏิบัติธรรมคือหนังสือ,อปู่ฤาษีลิงดำแล้วแม่เนี่ยแม่ของตัวเองเนี่ยแม่ของธรรม,มวาลีเนี่ยเป็นคนอยุธยาอยู่วัด อยู่ใกล้ๆวัดบางนมโคหลวงพ่อปานก็ได้ยินชื่อหลวงพ่อปานมาตั้งแต่เด็กๆแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยก็หนังสือที่อ่านก็เป็นหนังสือของหลวงพ่อปานวัดบางนมโครประวัติอุยอ่านแบบมันเหมือนเราเข้าไปในบรรยากาศของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคยุคนั้นเดินไปในวัดบางนมโคเนี่ยทุกมุมเหมือนกับเราเราอยู่ที่นั่นในสมัยที่หลวงพ่อยังอยู่เลยนะคะอินไงอินกับเนื้อหาของการอ่านหนังสือ แล้วหลวงปูู่สีดิงดำก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็ปรากฏว่าตัวเองมาอยู่ไทยธานีตอนนั้นจําได้เลยเรื่องของพระรัตนาไตานี่แหละคะ่ะมันทําให้เราคลิกขึ้นมานครั้งหนึ่งในชีวิตว่าเอเทคนิคอันนี้ครูบาอาจารย์ท่านแบบสุดยอดมากเลยนะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณตั้มเมื่อคืนได้หลับได้นอนกันหรือเปล่า เห็นว่าค e ืนเห็นมีคนคุยกันอยู่เลยนะดึกๆที่ที่กลุ่มของของจิตอาสาร่วมด้วยช่วยกันนะคะคุยกันทั้งคืนทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่าหลวงพ่อปานเนี่ยซึ่งบุคคลปกติส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ประพฤติไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะค่ะเราก็เห็นเป็นเหมือนเราอะเป็นชาวบ้านทั่วไปทุกคนก็หวังความสุขหวังความเจริญ แต่ในเวลาเดียวกันคนที่หวังความสุขความเจริญเนี่ยบางคนก็ขี้เกียจขี้เกียจที่จะประพฤติที่จะปฏิบัติธรรมแต่อยากเจริญอะ่ะพระเจ้าตรัสว่ากุศลเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของความสุขอะ่ะแต่กุศลไม่อยากทำอะ่ะแต่อยากเจริญกุศโลบายของครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะแบบเอาเรือเนี่ยล่องไปตามแม่น้ำเจ้าพยาไม่แน่ใจ ไม่ได้จะเป็นคลองนะคะคลองที่วัดบางโนมโคเนี่ยจะมีคลองอยู่ก็ล่องไปตามคลองแล้วก็แจกพระเครื่องซึ่งตอนนี้ใครมีพระเครื่องของหลวงพ่อปานัดบางโนมโคเนี่ยโหท่านยติธรรมองค์ละสามแสนกว่านะองค์ถ้าคนเล่นพระเนี่นะราคาแบบว่าใช้ได้เลยก็แจกพระเครื่องในการแจกพระเครื่องนั้นนะ่ะหลวงพ่อปานบอกว่า ไม่ได้ต้องการอะไรจากบุคคลทั้งหลายที่มารับพระเนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากนี่คือเทคนิคพระเนี้ยศักดิ์สิทธิ์มากเลยแต่ว่าคนที่จะทำให้พระศักดิ์สิทธิ์ได้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนที่ถือพระด้วยถ้าเกิดผิดศีลห้าปุ๊บเนี่ยนะพระเสื่อม เพราะฉะนั้นคนที่รับพระของหลวงพ่อปานไปเนี่ยต้องมีศีลห้าบริสุทธิ์นะอย่าไปกินเหล้านะอย่าไปลักทรัพย์อย่าไป,ไปพูดผิดในกรมอย่าไปพูดโกหกส่อเสียดนินทาให้ร้ายคนอื่นนะห้ามนะกุศโลบายออยากจะได้ความสุขอยากจะได้ของขลังกิเลสเนี่ยมันทำให้เกิดกุศลขึ้นมาก็เลยต้องยอมถือศีลห้า จำได้เลยว่าปู่เหมือนกันตัวเองปู่เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับนักเลงผู้หญิงอะว่าอย่างนั้นก็ได้เพราะว่าปู่เป็นคนหน้าตาดีนะก็โหย่าเจ้าของเนี่ยก็ยังเป็นคนที่สามเลย <c oughs> นะทีนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีผู้ชายหนุ่มๆเนี่ยเข้ามาในบ้านวันหนึ่งเยอะมากเลยสมัยตัวเด็กๆอะ่ะเข้ามาขอของดี ของขลังเราก็นั่งฟังอยู่ด้วยเด็กเนาะนั่งฟังแล้วคุยกันเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเราก็เลยรู้เทคนิครู้จริงๆแล้วรู้เรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงก็ไปจีบกันแล้วก็อะไรกันเขามองผู้หญิงแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเขานินทาผู้หญิงกันอะเต็งก็นั่งฟังเขาเยอะมากนะสมัยสมัยเด็กๆไม่ใช่สมัยสาวๆนะมาเด็กๆเลยเด็กๆเลยแบบเจ็ดแปดขวบ หกเจ็ดขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปรากฏว่าปู่ก็บอกกับกับคนที่มาเอาของทุกคนเหมือนกันคาถาเนี่ยบอกว่าใครเอาไปเนี่ยคาถานเนี่ยจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ทันทีแล้วก็จะเสื่อมทันทีต่อเมื่อคนคนนั้นเนี่ยไปแย่งสามีหรือแย่งภรรยาคนอื่นเพราะว่าคาถาเนี่ยเป็นคาถาเกี่ยวกับเรื่องของของสเสน่ห์เมตตามหานิยมให้คนเนี่ยมารักเราแต่ถ้าพ่นผิด <laughs> ไม่ใช่พ่นพิษนะคะพ่ผนผิดพ่ผนผิดเนี่ยพ่นไปยังคนที่เขามีสามีแล้วพ่นไปยังคนที่เขามีภรรยาแล้วเนี่ยคาถานี้เสื่อมทันทีคนโบราณเนี่ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเขาอยากจะได้รับสเสน่ห์เขาอยากจะพบกับความเจริญหรือเขาอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งหนึ่งที่มาเรามองเห็นก็คือเขาพยายามรักษาศีลน,นะคะ เขายังมีกรอบอ่ะเขายังมีกติกาว่าเอ้ยคุณต้องการแบบนี้นะคุณรักษาศีลน,นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าคนยุคป,ปัจจุบันเนี่ยไม่เอาขนาดเขาบอกว่าฉันมีคู่อยู่แล้วนะก็จะเอาอ่ะ <laughs> ฉันไม่ได้เอาคู่เธอฉันรักเธอฉันต้องการเธอหรืออะไรก็แล้วแต่เขาก็ประกาศบอกตรงๆแล้วว่าเขามีคู่อยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราก็เห็นอยู่อย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่ากิเลสมันจะเอาอ่ะ มันก็ใช้ความพยายามทุกอย่างอ่ะเพื่อให้ได้มาซึ่งซึ่งกิเลสข,ของตัวเองจะไม่มีตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าการบูชาพระรัตนตรัยเนี่ยการเข้าถึงไตราสารนคมเนี่ยในพุทธศาสนาของเราเนี่ยเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเมื่อแสดงธรรมเสร็จแล้วเนี่ยคนที่ฟังเนี่ยเกิดความศรัทธาเกิดความศรัทธาใน ใน,ในธรรมะของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็ไม่ได้ทรงดีใจทันทีนะคะเอ้ยอขอเปลี่ยนจากาศาสนาพราหมณ์มาเป็นาศาสนาพุทธได้ไหมอุยเอาเลยถ้าเคดเปลี่ยนนะดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ไม่ได้ดีใจอะ่ะไม่เหมือนกับเซลขายสินค้าพอลูกค้าตัดสินใจปุ๊บนี่ห้ามเปลี่ยนใจน,นะอะไรพุทธาศาสนาของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการคนที่จะเข้ามาเป็นาศาสนิกแต่เราต้องการคนที่มีศรัทธาเข้ามาเพื่อที่ คนที่มีศรัทธากับคนไม่มีศรัทธาเข้ามาไม่เหมือนกันเดี๋ยวค่อยพูดต่อเราไม่ได้ต้องการศาสนิกปริมาณแต่เราต้องการคุณภาพดังนั้นเนี่ยพุทธเจ้าของเราเนี่ยจึงสแกนอย่าเลยพอเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นพุทธบริษัทแนละ้วพุทธเจ้าก็อย่าเลยดูก่อนคิดดูก่อนศาสนาของเธอก็มีตรงนี้ดีนะเธอตงมีตรงนี้ดีนะพุทธเจ้ายังนําศาสนาของเขาเนี่ยมายกย่องเลย คือคนเราเนี่ยถ้าเกิดเราได้อะไรที่มันดีกว่าแล้วเนี่ยเราดูถูกสิ่งอื่นที่เราผ่านมาเนี่ยคนคนั้นก็ถือว่าไม่ได้เป็นคนดีอะไรสิ่งนี้พระเจ้าก็สอนมไในตัวด้วยนะคะว่าถึงเธอจะมองว่าศาสนาเก่าที่เธอรับถืออยู่หรือลัทธิที่นับถืออยู่เนี่ยมันไม่ดีเขาก็ยังมีดีแบบนี้แบบนี้ลองไปดูสิคะพระพุทธองค์จะทรงอธิบายให้ฟัง ให้เราเนี่ยไม่เหยียบย่ำสิ่งที่ผ่านมาแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่หนึ่งทุติยมเอ่อแม้ครั้งที่หนึ่งแม้ครั้งที่สองทุติยมปิแม้ครั้งที่สามตติยมปิสามครั้งแล้วเนี่ยเอาละไม่เปลี่ยนใจพูดถึงความดีทางนู้นแล้วก็ยังเอ้ยฉันยังไงก็จะเข้าพุทธศาสนาให้ได้เนี่ยโอเคเลยถ้าอย่างนั้นเข้าเลยเพราะอะไร คนที่มีความศรัทธามั่นคงกับคนที่มีมีความศรัทธามั่นคงเนี่ยพออยู่ในพุทธศาสนาแล้วมันไม่เหมือนกันทําไมพระพุทธเจ้าต้องสแกนขนาดนั้นแต่ทําไมเราถึงไม่สแกนแค่คนเปลี่ยนมาเป็นพุทธเนี่ยต้องบอกตามตรงนะไม่ได้ดีใจเพราะถ้าเป็นพุทธแล้วไม่เข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะเอาคนพุทธแบบนี้มาทําอะไรบางทีเนี่ยเอาเข้ามาทําความเสื่อมเสียให้กับพุทธศาสนาด้วยซ้ําเยอะแยะไป บอกว่าตัวเองเป็นพุทธเข้าวัดฟังธรรมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทําตัวไม่เหมาะสมก็ทําลายศาสนามากมายเหลือเกินแบบนี้ค่ะทีนี้เนี่ยเราลองมาเปรียบเทียบดูว่าคนที่เข้ามาด้วยความศรัทธามั่นคงเลยเนี่ยกับคนที่เข้ามาด้วยมีความศรัทธาที่ไม่มั่นคงเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคนที่เข้ามาด้วยมีความศรัทธามั่นคงเ,นเขาจะพร้อมเดินหน้าพร้อมพิสูจน์ หลักธรรมที่พระุธองค์ทรงแสดงคือเชื่อแล้วอ่ะแต่แค่ว่าเรายังไม่ถึงเรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่พระุทธเจ้าตัดเนี่ยแน่นอนเลยดังนั้นเนี่ยในสิ่งที่พระุทธเจ้าตัดเนี่ยตรงเนี้ยก็จึงทำให้เรารู้ว่ามันจะพิสูจน์ตัวมันเองได้ด้วยความศรัทธาแต่ทีนี้บางคนเนี่ยที่เข้ามาวัดเนี่ย ไม่ได้เชื่อความศรัทธาอ่อนเลอเกินมาเพื่อพิสูจน์พิสูจน์แบบไม่เชื่อกับพิสูจน์แบบเชื่อเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะพิสูจน์แบบเชื่อคือมั่นใจในหลักคําสอนคือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วอะ่ะพิสูจน์เพียงแค่ต้องการที่จะให้ถึงความจริงอะ่ะมันจะไม่ถอยแต่ถ้าเกิดพิสูจน์พิสูจน์แบบไม่เชื่อเนี่ยลองดูซิมันใช่ไม่ใช่ลองดูซิมันใช่ไม่ใช่ไม่มีทางพิสูจน์ได้ แล้วเมื่อมีภัยกับพุทธศาสนาเนี่ยคนที่มีความศรัทธาไม่มั่นคงเนี่ยพร้อมที่จะอยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วมาทำลายเราทันทีข้อน,นี้นี่คือความจริงยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราครบใครสักคนหนึ่งเรามีเพื่อนเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยรักเรามากเลยรู้จักเราดีแล้วก็เชื่อมั่นในความดีที่เราทำรู้ว่าเราเป็นคนที่ใสย,ยังไง นเพื่อนคนนี้กับอีกคนหนึ่งเนี่ยลึกๆอยู่แอบระแวงเราตลอดเวลาเลยในเรื่องนั้นมั่งในเรื่องนี้มั่งแอบละแวงตลอดเมื่อวันหนึ่งเรามีปัญหาอาจจะมีปัญหาเรื่องอะไรในสังคมเกี่ยวกับเรื่องชื่อเสียงหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อนคนที่แอบระแวงเราอยู่เนี่ยพร้อมที่จะทำลายเราทันที พร้อมที่จะกระโดดไปอยู่ฝ่ายตรงข้ามแล้วบอกฉันว่าแล้วว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เอาสิ่งที่เราทําอยู่ทั้งหมดน่ะผิดหรือไม่ผิดก็ไม่รู้ละขึ้นมาเป็นหลักฐานทร้ายเราแต่เพื่อนที่เขารู้จักเราดีรู้ว่าเราเป็นคนยังไงรู้ว่าเราเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยเขาจะยิ่งปกป้องเราเขาจะยิ่งบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยเขาไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกฉันอยู่กับเขามาฉันเห็นเขาเป็นอย่างนี้เห็นไหมคะความศรัทธาที่มันมีต่อบุคคลเนี่ย มันก็ยังเป็นแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นความศรัทธาที่มันมีต่อต่อพระพุทธศาสนาเนี่ยมันก็คืออย่างนี้เหมือนกันคนที่ทำลายเราได้ใกล้ที่สุดก็คือคนใกล้ๆตัวเราเนี่แหละในมีอยู่ครั้งหนึ่งบรรยายเรื่องนี้แหละค่ะก็มีพระคุณเจ้ามาถามว่าอาจารย์นรมบรีามาจากไหนตัวเองก็ไปอ่านเจออะไรที่เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยหาหลักฐานเรื่องของ พระพุทธเจ้า,เป,เ,าเปรียบพุทธศาสนาเหมือนกับราชสีห์ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเป็นอัตคถาค่ะเป็นการอัตกถาที่บายในเรื่องของมงคลสูตรตจะจําไม่ได้ว่าประสูตรที่เท่าไหร่ทรงพระพุทธเจ้าเนี่ยอ,อัตกถาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเปรียบเสมือนกับราชสีห์คือโดยธรรมชาติของราชสีห์เนี่ย ราชสีเนี่ยจะมีอํานาจในตัวเองแม้กระทั่งตรงไหนที่มีกลิ่นราชสีอยู่เนี่ยสัตว์ยังไม่กล้าไปนอนเลยราชสีเนี่ยจะมีพลังอํานาจในตัวเองเมื่อราชสีตายแล้วสัตว์ก็ยังไม่กล้ากินเนื้อราชสีเลยถามว่าสัตว์ที่กล้ากินเนื้อราชสีคืออะไร สัตว์ที่กล้ากินเนื้อราชสีก็คือหนอนในตัวราชสีเองแต่สัตว์อื่นที่อยู่ข้างนอกเนี่ยไม่กล้ากินหรอกเพราะว่ากลัวบรารมีกลัวกลัวเ,เขาเรียกว่าอํานาจที่ราชสีเนี่ยเคยมีอยู่แต่หนอนในตัวราชสีนะั้นแหละมันจะกินตัวราชสีเองท่านเปรียบเสมือนกับพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเหมือนกันพระพุทธศาสนาของเราเนี่ย เปรียบเสมือนกับราชสีห์คนอื่นเขาดูเราอ่ะเขาไม่กล้าหรอกด้วยพลังอำนาจด้วยพลังบาร,รมีของพุทธศาสนาเองเนี่ยมันสามารถพิสูจน์ความจริงแล้วก็สามารถทำให้คนเนี่ยได้รับความสุขได้จริงข้างนอกอะ่ะเขารู้เขาจะทำลายเราขนาดไหนเนียเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกเหมือนกับที่เราเราอธิบายเรื่องของอปริหารริยธรรม ถ้ามันมีความมั่นคงภายในสักอย่างหนึ่งเนี่ยคนอื่นเนี่ยทำร้ายเราไม่ได้แต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นราชสีเนี่ยพุทธศาสนาของเราเนี่ยคนที่จะทำร้ายพวกเราเองเนี่ยก็คือพวกเรากันเองเนี่แหละพวกเรากันเองนี่แหละพุทธบริษัทที่ไม่มีความเคารพในพระรัตนตรัยอย่างจริงจังพุทธบริษัทที่ไม่มีความเชื่อในคําสอนของพระพุทธเจ้า พุทธบริษัทที่ไม่ยอมปฏิบัติตามหลักคําสอนของพุทธเจ้าทําให้ศาสนาเสื่อมศาสนาไม่ได้เสื่อมแต่คําสอนที่มันพิสูจน์ไม่ได้อ่ะมันจึงคล้ายๆจะเสื่อมแต่ความจริงเนี่ยธรรมะที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยเป็นความจริงสูงสุดไม่ว่าจะเป็นยุคโซเชียลขนาดไหนก็แล้วแต่กิเลสมันก็ตัวเดิมนะ่ะแต่มันเกาะเครื่องมือใหม่เท่านั้นเองกิเลสมันเกาะโทรศัพท์มือถือให้พูดในโทรศัพท์มือถือด้วยความโลภ ให้พูดในโทรศัพท์มือถือด้วยความกำหนัดให้พูดกับโทรศัพท์มือถือด้วยความอยากพูดกับโทรศัพท์มือถือด้วยความโกรธกิเลสมันเป็นกิเลสตัวเดียวกันทั้งหมดแต่แค่มันเปลี่ยนรูปแบบของการแสดงแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นธรรมะของพระเจ้าเนี่ยไม่เคยเสื่อมไม่เคยเสื่อมเลยแม้แต่นิดเดียวแต่สิ่งที่มันเสื่อมเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันเสื่อมออกจากความทรงจำมันเสื่อมออกจากความเข้าใจ ของคนในยุคแต่ยุคไม่เหมือนกันดังนั้นเนี่ยเมื่อพุทธศาสนาของเราเนี่ยมีพุทธบริษัทที่ไม่มีความมั่นคงทำลายกันเองด่ากันเองอะ่ะยังบางทีตัวเองต้องขออภัยนะคะกระซิบกระซิบดังหน่อยหนึ่งผ่านเฟซคือบางทีเนี่ยด้วยความที่นักข่าวหรือสื่อต่างๆเนี่ยเราก็เป็นพุทธด้วยกัน แปลกตรงที่ว่าคนภายในอย่างศาสนาอื่นๆเนี่ยเขามีเรื่องเนี่ยเขารู้ว่าถ้าเขาพูดไปแล้วเนี่ยเขาจะเสียาหายเนี่ยเขาไม่พูดนะไม่ได้ปกป้องคนผิดนะคะ,ะที่จะทำแต่มันไม่มีประโยชน์เราต้องดูคําว่าประโยชน์ด้วยว่าการที่เราประจานกันเองเนี่ยใครทําผิดปุ๊บปุยไม่น่าเลยมันไม่น่าเป็นอย่างงี้เลยแล้วก็ขาเงินเองคนอื่นเขาด่าเราเราก็ชอบอีก เห็นไม่ลาศาสนาอื่นเขายังด่าเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้ตัวเองมองว่าตัวเองเนี่ยพวกเราเองเนี่ยเรายังเรายังลุมกันเองเรายังด่ากันเองเราไม่ปกป้องกันถามว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นน่ะคนทําผิดในพุทธบริสัยของเราเนี่ยเราก็ต้องปล่อยเหรอปล่อยเลยตามเลยเหรอมันไม่ใช่แต่การประจานมันไม่ใช่วิธีการแก้ไขปัญหาต่างหากต้องแยกกันให้ออกนะคะว่าไม่ให้ประจานไม่ให้ไปพูดประจาน แต่เราต้องกลับมาแก้ไขตรงปัญหาว่าสมมุติว่ามันมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับอย่างพระเนนของเราหรือแม่ชีของเรามีปัญหาปัญหาของพระเนนของเราคืออะไรปัญหาของแม่ชีของเราคืออะไรเรามามองหน้ากันเรามารวมตัวกันเรามารวมพลังกันเอาสมองเรามารวมกันเพื่อจะช่วยกันแก้ไขปัญหาดีเปล่าไหมว่าเอ้ยเขามีปัญหาตรงนี้เพราะแบบนี้เพราะว่าเขาขาดความเข้าใจเรื่องนี้นะ พวกเขาความเข้าใจเราจะรณรงค์งยังไงให้เขาเกิดความเข้าใจไม่ใช่ว่าเราไปด่าเขาด่าเขาคําที่มันดา่าคําที่มันวิจารณ์เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าทําไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นจะดีขึ้นเราจะเห็นว่าในพระไตรปิฎกพระพุทธเจา้าไม่เคยพูดให้ใครเนี่ยลดคุณภาพลงคือคาําด่าคาวิจารณ์มันทําให้คนลดคุณภาพลงะคะ่ะท่านที่ทำแต่ถ้าเกิดว่าเราพูดไปแล้วเนี่ยคนคนนั้นเกิดสํานึก พุทธองค์จะสอนใครทั้งทีเนี่ยคนนั้นเกิดสำนึกขึ้นมาว่าตรงเนี้ยควรจะเป็นแบบนี้นะเกิดความคิดเปลี่ยนเห็นโทษในสิ่งที่ตัวเองทำอันนี้ต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันคือคุณสมบัติของครูค่ะคุณสมบัติของอาจารย์ซึ่งครูอาจารย์เองเนี่ยต้องมีคุณสมบัติในความปรารถนาดีต่อสิทธิ์หรือกัลยาณมิตรที่มีความปรารถนาดีกับกัลยาณมิตรด้วยกัน แต่ก็ต้องระวังนิดนึงว่าเราเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรก็จริงแต่บุคคลที่อยู่กับเราอะ่ะเขามองเราเป็นกัลยาณมิตรหรือมองเราเป็นศัตรูหรือเขามองเราเป็นตัวขัดผลประโยชน์ของเขาหรือเขามองเราเป็นเป็นมารความสุขต้องดูด้วยนะคะเพราะบางทีเนี่ยกิเลสมันหนาหน,น,น,นามากๆเนี่ยเราไปขัดขวางเขาเนี่ยมันก็ทําให้เรากลายเป็นศัตรูเขาไปเลยโดยที่เราไม่รู้ตัวอันเนี้ย เราต้องต้องเช็คดีๆจะไปขวางใครเขาเนี่ยต้องดูคนที่เราขวางได้ว่าเขาเขาพร้อมที่ห้เราขวางได้บ้างไหมกําลังกิเลสเขาน้อยเราขวางแล้วเขาหยุดก็โอเคแต่ถ้ากิเลสเขานั้นหนาจัดจัดขวางยังไงก็ขวางไม่ได้เนเต้องปล่อยเพราะเราขวางไปเนี่ยเราก็เราก็ทำอะไรไม่ได้ประโยชน์มันไม่ได้เกิดขึ้นกับเขาแล้วก็ประโยชน์ไม่เกิดขึ้นกับเรา เพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยที่เราคุยก,กันก็คือเรื่องของความศรัทธาในพระรัตนตรัยเรากล่าวคําบูชาพระรัตนตรัยเรากล่าวไตรสรณคมพุทธังสรนังคชามิธรรมังสรนังคชามิสังขังสรนังคชามิทุติยมปิพุทธังสรนังคชามิทุติยมปิธรรมังสรนังคชามิ ทุติยมปิสังคังสารนังขาชามิตตะติยมปิพุทธังสารนังขฉามิตะติยมปิธรรมังสารนังขาชามิตตะติยมปิสังคังสารนังขาชามิเรากล่าวไตสารณคมอย่างดีเลยอะแต่หัวใจของเราเนี่ยมันน้อมไปกับคำพูดที่เราพูดเนี่ยมากน้อยแค่ไหนบางคนพูดไป พนมมือมัง่งพูดมัง่งก็มีการกล่าวไตสรณคมคือการพูดรับการที่เราจะมีพรระัฒนาไตาเป็นที่พึ่งตลอดชีวิตแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยเป็นสรณะบางคนเนี่ยถามว่าใต้สรณคมคืออะไรยังไม่รู้จักเลยแต่เขาให้เราพูดถึง เราก็เลยพูดถึงเขาให้เราทำพิธีกรรมเราก็เลยทำพิธีกรรมแต่ความหมายเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรการกล่าวไตายธานานคมก็คือการพูดถึงการมีพระรัตนไตายเป็นที่พึ่งสัก่อนพุทธบริษัทถ้าไม่มีพระรัตนไตายเป็นที่พึ่งเนี่ยมันจะพัฒนาตัวเองต่อไปเนี่ยในการทำความดีเนี่ยยากและโดยเฉพาะ พระพุทธเจ้าบางคนพระพุทธเจ้าเนี่ยมีจริงหรือเปล่าคำถามนี้ยังมีอยู่เลยอะทั้งๆที่ตัวเองเป็นพุทธบริษัทอซึ่งมีคนพูดคำนี้กับตัวเองเหมือนกันว่าอาจารย์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเขามาถามตัวเองตัวเองก็เลยบอกว่าเคยอ่านประไตรปิฎกไหมเขาบอกเขาไม่เคยอ่าน ไปอ่านพระไตรปิฎกก่อนแล้วค่อยถามคำนี้ถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงใครเป็นคนเขียนพระไตรปิฎกทำไมธรรมะต่างๆที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกจึงเป็นสภาวะหรือธรรมะที่ลึกซึ้งขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพระพุทธเจ้าไม่มีจริงก็ขอกลาบคนที่เขียนพระไตรปิฎกนั่นแหละใครจะเขียนพระไตรปิฎกใครจะอธิบายธรรมะ อธิบายความจริงของชีวิตได้ละเอียดขนาดนี้ไม่มีก็เลยบอกแบบนั้นไปเพราะว่าเราชอบพูดไงในการศึกษาของเราเนี่ยเราชอบถามบางคนเนี่ยไม่มีเรื่องคุยเฉยๆนะถามอันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอันนั้นคืออะไรอ,นนอ,อ,ไรอัอย่างเงี้ยมันไม่ได้คุยธรรมะหาเรื่องคุยถ้าคุยธรรมะเนี่ยมันต้องไปศึกษามาแล้วมันเกิดความสงสัยอะ แล้วก็เอาสิ่งที่ปฏิบัติมาหรือสิ่งที่ทํามาเนี่ยมาถามไม่ใช่ฟังคนก็คุยกันแล้วก็เอาคนที่คนนี้คุยกันมาถามคนนี้เอาคนคุยคนนี้ไปถามคนนี้วันวันหนึ่งก็ได้แต่พูดแต่ว่าไม่ได้ปฏิบัติปัญญาเนี่ยมันไม่ได้เกิดนะคะมันอาจจะเกิดในลักษณะของความจําแต่กระบวนการของการเกิดปัญญาของความเข้าใจเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นถามคนนั้นทีถามคนนี้ทีเผลอเผอสับสนด้วย สับสนกับธรรมะที่ตัวเองไปถามนั่นแหละเพราะว่ามันมีแต่คําตอบจากคนอื่นแต่มันไม่เคยมีคําตอบจากความเข้าใจของตัวเองเลยสักนิดเดียวการศึกษาธรรมะแบบนี้เนี่ยเรียกว่าเอาไว้คุยค่ะเอาไว้คุยกันเอาไว้ไวโชว์กันแล้วมันก็ไม่ได้ทําให้หัวใจของเราเนี่ยมีความสุขขึ้นทําไมเมื่อคนฟังธรรมแล้วเนี่ยเมื่อกล่าวตราสารณาคมแล้วเนี่ยถึงเคารพในพระพุทธเจ้า เพราะว่าเมื่อเขาฟังธรรมแล้วเนี่ยหัวใจของเขาเนี่ยมันปลดพันธนาการจากความทุกข์ได้โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระอรหันต์โดยเฉพาะผู้ที่เป็นพระอริยะบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปในสมัยพุทธกาลพอฟังธรรมปุ๊บนี่ขอไตสรณคมเลยเพราะรู้ว่าธรรมะของพระเจ้าเป็น สิ่งเดียวที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยถึงจุดหมายได้จุดหมายในที่นี่คือความสุขที่มันยั่งยืนที่อยู่ในใจอ่ะท่านญาติธรรมคะใจที่มันมีความสุขเนี่ยมันคือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาไอ้ที่เรากินอาหารอร่อยอร่อยไอ้ที่เราพาตัวเองไปเที่ยวไกลๆต่างประเทศไอ้ที่เราฟังเพลงไอ้ที่เรา มองนู่นมองนี่สวยงามต่างๆเนี่ยถามว่าเราทำให้อะไรมีความสุขถ้าเราสังเกตตัวเองดูจริงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเราพยายามทำให้ใจของเราเนี่ยมีความสุขแต่ความสุขที่มันเกิดขึ้นจากกิเลสกับความสุขที่มันเกิดขึ้นจากกุศลเนี่ยมันมีความแตกต่างกันและความสุขที่เกิดขึ้นจากความไม่มีกิเลสก็แตกต่างกัน พระพุทธองค์ลองมาหมดแล้วตั้งแต่ความสุขที่เกิดขึ้นจากกิเลสแล้วก็ทิ้งโดยสิ้นเชิงเลยนะคะแล้วกิเลสที่ที่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะคะเราจะเห็นว่าเจ้าชยรรถถายเสรฐทถเนี่ยเอาชาติสุดท้ายเลยเนี่ยเกิดมาเรียกว่าอยู่บนกองเงินกองทองเลยละ่ะปาราสาทนี่สามฤดูเลยมีสนมกำนันมีมเหสี มีพระชายามีลูกมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าเป็นเลิศในโลกที่มนุษย์พึงจะมีได้พระพพธิสัตวเจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยมีหมดแต่ปรากฏว่าไอ้ความสุขแบบเนี้ยเจ้าชายสิทธัตถะมองเห็นแล้วล่ะด้วยปัญญาที่สะสมมาหลายภพหลายชาติสีอสงไขยกับอีแสนครับ ที่สะสมมาแล้วก็ขึ้นไปเป็นเทพบุตรในชั้นดุสิตแล้วก็จุติมาเป็นพระโพธิสัตว์เพื่อที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยสะสมมาเยอะเหลือเกินสะสมมาเยอะซะจนพระโพธิสัตว์เองเนี่ยก็เมื่อไปเห็นคนแก่เห็นเลยคะเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายสามเห็นเนี่ยพระโพธิสัตว์เห็นอยู่สามอย่างเนี่ยไอ้ความสุข ทางกามาคุณทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นตาที่เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสต่างๆมันมองเห็นถึงความดับของความสุขมันมองเห็นความสุขที่มันไม่ยั่งยืนถ้าแก่แล้วจะกินอะไรก็ไม่อร่อยแล้วแก่แล้วสมบัติก็ทำอะไรไม่ได้ช่วยไม่ได้ มีสมบัติมากมายขนาดไหนชีวิตที่มันที่มันไม่ยืนนานชีวิตที่มันจะต้องจบลงไปตามอายุไขมันก็ยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยไอ้เจ้าสมบัติหรือความสุขที่เกิดขึ้นทั้งทที่มันมันวิจิตมันปราณีตขนาดไหนก็แล้วแต่ยิ่งมันปราณีตเท่าไหร่ยิ่งมันวิจิตเท่าไหร่มันยิ่งทุกข์มากเท่านั้น นับภาษาอะไรกับคนในยุคป,ปัจจุบันของเราเนี่ยหูเราเนี่ยได้ยินเสียงมันก็ไม่ใช่ว่าเสียงดีอะไรนักหนาจมูกได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นในปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าดีอะไรนักหนามันไม่ได้เป็นทิพย์เหมือนสมัยเจ้าชายสิทธัตถะเลยแต่ไอ้ที่มันมันพิเศษเสียงที่มันพิเศษขึ้นมาเนี่ยกลิ่นที่มันพิเศษขึ้นมา รถที่มันพิเศษขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้พิเศษเพราะว่าสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความเป็นทิพย์แต่มันพิเศษเกิดขึ้นจากกิเลสในใจของเราต่างหากที่ไปปรุงแต่งมันไปปรุงแต่งมันไปยึดมันเอาไว้และสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้เจ้าความสุขแบบเนี้ยพระพุทธเจ้าก็มองเห็นตั้งแต่เป็นเจ้าชายสธ,ธัตาเลยว่าโอ้ยทำยังไงอะถึงจะอยู่เหนือความแก่ อยู่เหนือความเจ็บแล้วก็อยู่เหนือความตายเพราะว่าถ้าแก่ถ้าเจ็บถ้าตายไอ้ความสุขอันเนี้ยมองเห็นตาก็ไม่ดีละจากที่ตาใสาๆมองสิ่งต่างๆดูสวยงามก็ฟ้าฟางหูเคยได้ยินเสียงเพราะเพราะมันก็ยังเพราะเหมือนเดิมนะเสียงอะแต่หูเรามันรับไม่ได้เครื่องรับมันไม่ดีละ หรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความสุขแบบเนี้ยคนที่มีสติมีปัญญาศึกษามีพระรัตนไตเป็นที่พึ่งเท่านั้นถึงจะรู้ว่าเมื่อครั้งที่เราได้รับสิ่งดีๆเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับสิ่งที่ดีเพื่อให้ชีวิตของเราเนี่ยดีขึ้นเมื่อเราได้รับกับสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราควรจะทำยังไงกับสิ่งที่ไม่ดีเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้น ความสุขแบบนี้เป็นความสุขอย่างไรความสุขที่เกิดขึ้นจากการมคุณเป็นความสุขอย่างไรความสุขที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตเป็นความสุขอย่างไรความสุขที่มันเกิดขึ้นจากการไม่มีกิเลสบางขณะของหัวใจเนี่ยมันมีความสุขอย่างไรมันเป็นความสุขที่แตกต่างแต่สติปัญญาของคนเรามันไม่เท่ากัน บางทีเนี่ยเขาพูดถึงความสุขที่มันละเอียดปาณิชน่ะแต่ตัวเองหยาบพอมาคุยกันแล้วก็ว่าคนอื่นเขาอิาจฉาเจ้าของบางทีเนี่ยมันก็ลำบากนะทีนี้ถ้าเราเจอคนที่ไม่เข้าใจเราในโลกมนุษย์ใบเนี้ยเราจะทํำยังไงมันคือการดูใจของเราอีกชั้นหนึ่งในการฝึกฝนหรือการพัฒนาตัวเองค่ะทนายิิรรม ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเราเนในปัจจุบันเนี่ยมันคือการเรียนรู้อย่างช่วงนี้ตัวเองบอกตำตงเลยนะคะถ้าหลายๆท่านเห็นตัวเองก็จะแปลกไปเยอะเหมือนกันก็มีปัญหาภายในเยอะพอสมควรนะคะแต่ว่าพยายามที่จะเอาปัญหาภายในที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของการเรียนรู้แล้วก็ต้องผ่านมันไปสิ่งที่ไม่ชอบใจไม่พอใจที่เราเคยฝังมาหลายภพหลายชาติมันก็มี ถ้าเราเจอแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันหรือสิ่งที่เราเคยชอบใจเคยยินดีหลายภพหลายชาติพอเรามาเจอกับมันแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับมันขอบคุณหัวใจที่พยายามที่จะเกาะพระรัตนาไตยเป็นที่พึ่งพยายา,พ,พ,พยายามที่จะเกาะพระพุทธเจ้าพยายามที่จะเกาะหลักธรรมคำสอนบางครั้งเนี่ย กิเลสมันไม่ใช่ธรรมดานะคะท่านจริตธรรมมันอยากจะทําอะไรบางอย่างด้วยซ้ําที่ที่มันที่มันอาจจะใช้อารมณ์มันมีทุกคนแหละถ้าเรายังมีโทสะอยู่เนี่ยแต่พอเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงกรรมเรานึกถึงอะไรหลายๆอย่างมันก็ทําให้กิเลสเนี่ยมันถูกขังไว้อยู่ในใจของเราแค่นั้น เราก็ต้องพัฒนาตัวเราเองต่อไปไม่ใช่ว่าอาจารย์ทร,รมวารีหรือทรมวารีที่เป็นผู้ด,ดำเนินรายการวิทยุพุทธรรมะเนี่ยจะเป็นคนดีนะคะไม่ใช่กําลังต่อสู้แล้วก็กําลังจะเล่าเรื่องราวของการต่อสู้ให้ฟังแล้วเราก็เดินไปด้วยกันเหมือนกับเอ้ยตรงนี้มีหนามนะตรงนั้นมีต่อนะตรงนั้นมีนี่นะตรงนู้นมีนั่นนะเรากำลังเดินอยู่แล้วเราก็ชี้บอกกัน่ะไม่ใช่ว่าเดินผ่านไปแล้วแล้วกลับมาบอกนะคะ ไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าต้องการผู้ที่มีความรู้เดินไปแล้วแล้วกลับมาบอกก็คงไม่ใช่ธรรมววี <c oughs> ก็ยังบอกเลยว่ามีกิเลสแต่ว่าในความมีกิเลสเนี่ยก็พยายามที่จะเอาหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาเป็นที่พึ่งเอาความมีกิเลสของเราเนี่ยเป็นที่ตั้งของการเรียนรู้ว่าในขณะที่จิตมันมีกิเลสเนี่ยมันทุกข์อย่างไรในขณะที่มันจิตมันมีกุศลเนี่ยมันสุขอย่างไรเราโง่หรือเราฉลาด ที่เราปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมาอยู่ในใจของเราพอปัญญามันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็วางกิเลสนะแต่บางทีเนี่ยด้วยสติปัญญาที่มันมีกําลังไม่มากเนี่ยบางทีมันก็ไม่วางกิเลส <c oughs> กาลังของกิเลสที่เราสะสมมาหลายภพหลายชาติเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเรารู้ปั๊บเนี่ยมันจะวางได้นะท่านยติธรรมบางทีนะหายใจไม่ออกเลยเหมือนกันคนบอกเอา้าอาจารย์ธรรมวรีทําไมอาจารย์ธรรมวารีถึงเป็นอย่างนี้อยู่เลยล่ะ ก็พาละหันไปที่ไหนอะมีกิเลสอ่ะมีกิเลสอยู่แต่กำลังฝึกฝนตัวเองแต่อย่างหนึ่งเนี่ยกล้าพูดอยู่เสมอแล้วก็กล้าพูดอยู่ตลอดเวลาว่าถึงกิเลสมันจะอยู่ในใจมากขนาดไหนก็แล้วแต่ไม่เคยปล่อยให้กิเลสของตัวเองเนี่ยไปทำร้ายคนอื่นถึงขนาดผิดศีลห้ามั่นใจ กิเลสมันจะเยอะมันจะอัดแน่นอยู่ในหัวใจจนเป็นทุกข์ขนาดไหนก็แล้วแต่ความโกรธความเกลียดความชังหรืออะไรก็แล้วแต่ความอยากได้ที่มันเกิดขึ้นความกังวลกับการเกิดมาเป็นเราซึ่งมันมีความไม่พร้อมแต่ถามว่าไอ้กิเลสที่มันอยู่ในใจทั้งหมดเนี่ยเราทำยังไงกับมันเราเรียนรู้มันแล้วเราก็ไม่ให้มันออกไปทำร้ายใคร เราไม่ให้ออกมาทำร้ายใครโดยเฉพาะศีลห้าการที่เราจะไปทำร้ายร่างกายคนอื่นการที่เราจะไปเบียดเบียนคนอื่นด้านทรัพย์สินไปโกงเขาหรือเราจะไปแย่งคนรักของคนอื่นเขาอะไรเขาหรือเราจะไปส่อเสียดยุยงให้เขาเกลียดกันหรือเราจะไปดื่มสุราให้สมองของเราเนี่ยมันฝ่อมากกว่าเดิมเนี่ยคือขนาดเนี้ยไอที่สะสมมาเนี่ย ที่มีอยู่เนี่ยมันยังไม่เพียงพอต่อการต่อต้านความทุกข์เหลือแล้วยังอุตสาห์ผิดศีลแล้วยังอุตสาห์ทำลายคุณสมบัติทำลายความดีในตัวเองอีกเนี่ยมันฆ่าตัวเองชัดๆมันยิ่งกว่าเอาบีดปาดคอตัวเองอีกการที่ปล่อยให้กิเลสเนี่ยมันมาจุงอยู่ในหัวใจแต่บางทีก็ก็น้อยใจนะที่ทำแอบบ่นนิดนึงแล้วกันก็น้อยใจว่า ในขณะที่ทุกคนมีความทุกข์เนี่ยเราสามารถมองแล้วเราเข้าใจในทุกที่เขาเป็นแล้วเราก็สามารถที่จะปรึกษาให้คำปรึกษาเขาได้แต่ขณะที่เรามีความทุกข์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันเหมือนตัวคนเดียวแต่การที่เรามีตัวคนเดียวเนี่ยมันก็ทำให้เราโดดโดดความโดดเดี่ยวมันทำให้เราเข้มแข็งอะแต่บางทีมันก็นึกเราคงไม่ได้ทำบุญ ที่มีกัล,ลยาณมิตรเอาไว้ที่จะช่วยเราเหมือนกับบางเรื่องอ่ะที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เนะเราต้องการคนช่วยเหลือเราเหมือนกับที่เราช่วยเหลือคนอื่นแต่บุญนั้นมันยังไม่ถึงบางทีเราก็ต้องยอมที่จะทนอยู่กับความทุกข์ตรงนั้นเนี่ยอยู่ตลอดเพื่อที่จะให้มันผ่านไปด้วยอำนาจของกรรมที่มันเกิดขึ้น เพราะถ้าเราไม่เคยทํากรรมเอาไว้เนี่ยมันไม่มีทางหรอกค่ะที่มันจะเกิดขึ้นมากับเราเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะคะสําคัญที่สุดในพุทธศาสนาของเราก็คือการรักษาความศรัทธาที่มีอยู่ในหัวใจค่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะสําหรับช่วงของรายการธรรมวารีขอกราบขอบพระคุณครูบาอาจารย์ท่านพระโครูจริยะสารธรรมท่านเจา้าวาดวัดป่าจารยิยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอ,ขอา,าจารย์โบเรียนพุทธสโลท่านเจา้าวาดวัดป่าสะพานสองขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท,ท่านค่ะ ที่ให้เกียรติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพวกกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ